วัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการจัดหนักจัดเต็มจัดให้นะคะวันนี้นะคะน้องมะแดงนะคะก็อยู่ที่ฮ่องกงตามภาษาคนร่ำรวยแบบน้องมะแดงก็คือน้องมะแดงต้องขอกราบเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าน้องมะแดงเนี่ยครับเป็นคนรวยครับเป็นคนเลิศเป็นคนสวยค่ะแต่ว่าไอ้พวกสลิ่มเนี่ยนะครับพวกเสื้อเหลืองก็อิจฉาตารอน้องมะแดงค่ะมันบอกค่ะมันด่าน้องมะแดงนะครับว่าน้องมะแดงมาขายตัวอยู่ที่ฮ่องกงค่ะอุ้ยนี่เธอชมฉันเหรอคะการที่จะมาขายตัวได้เนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับความว่าเป็นผู้หญิงที่สวยเงินก็ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ชมน้องมะแดงว่าสวยค่ะถ้าเรียกว่าถ้าอะไรนะคะถ้าไม่สวยเนี่ยขายตัวไม่ได้นะครับพวกสลิ่มค่ะตายตายไม่เหมือนพวกสลิ่มหรอกนะคะขนาดเราก็จะไปออฟเด็กกันนะคะเด็กมันยังไม่เอาเลยก็บอกทั้งแก่ทั้งเหี้ยแบบนี้เอาไม่ลงหรอกค่ะตายตายนี่ท่านผู้ชมค่ะก็พวกสลิ่มนะคะเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นพวกขี้แพ้ค่ะท่านผู้ชมค่ะมันเป็นพวกแพ้มันก็เลยคลั่งค่ะทุกวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเราอ่ะเสื้อแดงเลยค่ะถ้าเราเห็นพวกสลิ่มพวกอะไรนะคะเสื้อขาวเสื้อชมพูเสื้ออะไรพวกนี้ครับอยากไปเข้าใกล้ค่ะมันเดี๋ยวมันผิดเอานะคะเพราะมันคลั่งค่ะมันแพ้ค่ะมันคลั่งท่านผู้ชมค่ะมันทำทุกวิถีทางแล้วนะคะมันก็ยังโค่นล้มระบอบทักษิณชินวัตรไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องแดงจะให้ดูท่านผู้ชมดูวิวทิวทัศน์ของฮ่องกงที่น้องแดงมาอยู่สักนิดท่านผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าเลยนะคะตึกไกลๆลิบๆตรงนู้นนะคะแสงมันสะท้อนเข้ามาในกล้องนะคะท่านผู้ชมค่ะตึกไกลๆสูงๆตรงนั้นว่าตึก International Commercial Center เป็นตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกงและบนยอดตึกนั้นก็มีโรงแรม Ritz Carlton ซึ่งน้องแดงนะคะจะไปรับประทานในที่วันนี้นะคะก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็คอยจะดูชมนะคะว่าใครคนไฮโซคนมีชีวิตหรูหราร่ำรวยสวยเลิศเลอเพอร์เฟคแบบน้องแดงเนี่ยนะคะใช้ชีวิตยังไงแล้วท่านผู้ชมขามองไปฝั่งนี้นะคะก็เป็นจะเป็นย่านศูนย์การค้าธุรกิจที่สำคัญของโลกเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของทุนนิยมของโลกก็ว่าได้เลยนะคะแหมนะคะเสียดายนะคะวันนี้นะครับพระอาทิตย์นะคะมันขึ้นมาค่ะพระอาทิตย์ขึ้นมาก็ทำให้กล้องเนี่ยนะคะอาจจะเรียกว่าย้อนแสงไปนิดนึงแต่ก็ยังเห็นใบหน้าสวยสดงดงามของน้องมะแดงได้นะคะสำหรับรายการจัดหนักจัดเต็มจัดให้วันนี้นะคะท่านผู้ชมน้องมะแดงจะมาจัดหนักไอ้ระบอบเผด็จการทรระระบอบอำมาตยาธิปไตยนะคะที่มันคอยควบคุมมันคอยกดขี่คุมเองนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะชาวนาทำนาด้วยความยากลำบากกว่าจะได้ข้าวแต่มันเลยก็ถูกอีพวกในทุนทรราชในพวกเผด็จการทรราชในพวกริ้วล้อของเผด็จการทรราชที่มันกดขี่หากินบนความเดือดร้อนทำนาบนหลังคนในนั้นมันกดขี่ผมกดราคาข้าวไว้วันนี้นะคะน้องมะแดงนะคะจะมาจัดหนักจัดเต็มจัดใหญ่แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะว่าจัดหนักจัดเต็มจัดใหญ่ยังไงว่าเดี๋ยวน้องมะแดงต้องไปหาข้อมูลมาจัดหนักหนักหนักจัดชมทรดีไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วพบกับจัดหนักในช่วงวันนี้เปิดโปงขบวนการทรราชกดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เช้าเนี่ยครับน้องมะแดงไปวิ่งอ่อยเหยื่ออุ้ยไม่ใช่ค่ะลืมไปครับไปวิ่งนะคะไปวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าที่บริเวณแถวริมเป็นคอมนาริมทะเลนะครับริมอ่าววิคตอเรียนะครับน้องแดงก็ต้องมาใช้ชีวิตตามความรู้ราคู่ฟ้าของน้องแดงเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะครับน้องแดงก็อยู่ที่ศูนย์การค้าเจริญมาครับก็ท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศที่นี่นะครับว่าศูนย์การค้าเจริญมาเนี่ยนะครับมีความรู้รามากมายขนาดไหนนั่นเป็นห้างสรรพสินค้ามาจากอังกฤษนะครับท่านผู้ชมค่ะก็รู้ราภายในก็มีแต่สิ่งของใช้ราคาแพงๆส่วนนี้นะครับก็มีร้านเป็นดีมีดีออนะครับเราก็มีหลุยส์วิกตองซึ่งเมื่อวานน้องก็ไปช้อปปิ้งมาแล้วก็ไปซื้อกระเป๋าต่างราคาก็ไม่แพงหรอกค่ะท่านผู้ชมครับราคาก็แค่ 20,000 กว่าบาทนี่เราทำสาวคนรวยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับก็สลิ่มค่ะสลิ่มก็อย่าอิจฉาตาร้อนให้มันมากมายนั่นคือสลิ่มต้องรู้จักเกมกลาหัวของพวกสลิ่มไว้บ้างนะครับว่าเธอส่วนฉันรวยเธอแพ้ส่วนฉันชนะวันหนึ่งฉันก็ใช้ชีวิตบนความหรูหราคู่ฟ้าท่านผู้ชมครับแล้วท่านผู้ชมทราบในตอนนี้น้องมะแดงมาทำอะไรครับก็มารับประทานอาหารเช้าครับจะให้ดูนะครับว่าอาหารเช้าของน้องมะแดงมีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมครับก็เป็นสเต็กนะครับเป็นคือสเต็กก็แบบหรูหราคู่ฟ้าร่ำรวยตามภาษาคนรวยค่ะแล้วก็ที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้นะครับคุณพ่อของน้องมะแดงครับคุณพ่อในดวงใจของน้องมะแดงนะครับมาอยู่ที่เกาะฮ่องกงด้วยกับน้องมะแดงครับก็แต่ว่าคุณพ่อทักษิณครับคุณพ่อทักษิณชินวัตรน้องมะแดงอ่ะไม่อยู่รอสำหรับคุณพ่อเราเลยเพราะว่าสเกลยุคของน้องมะแดงนะครับวันนี้เต็มตลอดเลยครับคุณพ่อขาอย่างน้อยที่สุดนะครับคุณน้องมะแดงอยากคุณพ่อทักษิณเนี่ยนะครับรู้ไว้ซะรู้ไว้นะครับว่าน้องมะแดงอ่ะ
รักที่นายกทักษิณมากแต่ว่าน้องแดงก็ไม่มีเวลาสำหรับคุณพ่อทักษิณครับก็วันนี้นะคะน้องแดงก็ต้องไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปร่วมงานประมูลสินค้าของซอลส์บี้นะคะแล้วก็จะไปร่วมงานแสดงศิลปะที่เรียกว่าอะไรก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียคือเอเชียนไฟอาร์ตทำภาษาคนรวยของน้องแดงนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะน้องแดงคุณพ่อทักษิณคุณน้องแดงเนี่ยนะคะรักคุณพ่อทักษิณจากที่เรียกว่าไม่เคยหวังอะไรต่อแทนจากคุณพ่อทักษิณเลยอยากเพียงแต่ว่าอยากให้คุณพ่อทักษิณเนี่ยนะคะช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับให้มันเจริญรุ่งเรืองให้พวกสลิ่มให้พวกอำมาตย์เนี่ยนะครับมันหมดไปจากประเทศไทยเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะคะน้องแดงก็ไม่สามารถที่จะด่าไปได้นะครับเพราะว่าต้องรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้ดีน้องแดงไม่ใช่อีพวกสลิ่มพวกเสื้อเหลืองนะครับที่จะได้ไปไล่กระทืบคนแบบที่อีพวกเสื้อเหลืองที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับแต่ว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับคนไทยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพวกเราที่โชคร้ายนะคะที่มีอีพวกเสื้อเหลืองเนี่ยที่เกิดมาเป็นคนไทยกับแสดงพฤติกรรมปาเถื่อนต่ำปล่อยสถิตินะครับปล่อยในประเทศไทยยังไม่พอนะครับปล่อยข้ามโลกครับไปที่อเมริกาครับน้องแดงก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องแดงอยากรับประทานอาหารก่อนนะครับให้ดูให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศความร่ำรวยของน้องแดงชีวิตที่น้องแดงใช้อยู่นะครับเอาละทานแล้วเดี๋ยวไปพบกับรายการจัดหนักวันนี้จะจัดหนักให้หนักๆเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการจัดหนักอยู่นะครับหลังจากที่น้องมาแดงเนี่ยนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับไปวิ่งออกกำลังกายไปจ็อกกิ้งไปรับประทานอาหารเช้าที่ศูนย์การค้าเดอะแลนด์มาร์คนะครับตอนนี้นะครับน้องมาแดงก็อยู่ที่บริเวณวิกตอเรียฮาร์เบอร์นะครับเป็นท่าเรือนะครับเป็นอ่าวนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นอ่าวธรรมชาติเป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องแดงจะขออนุญาตให้ท่านผู้ชมได้ดูสักนิดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่านี่คือเป็นอ่าวธรรมชาติแล้วถ้ามองไปตรงหน้าไกลๆตรงนู้นนะครับจะมีเห็นเรือที่มีปั้นจั่นอยู่นะครับคือเรือพวกนี้นะครับจะไปเรียกว่าอะไรครับไปที่ยังเรือสินค้าซึ่งจอดอยู่ในอ่าวฮ่องกงเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปยกตู้คอนเทนเนอร์นะครับเข้ามาแล้วก็ยังไปที่ท่าเรือนะครับแหมท่านผู้ชมครับแล้วท่านผู้ชมลองมองไปข้างหลังตึกสูงๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมตึกสูงๆเนี่ยนะครับพยายามจะให้ดูนะครับตึกสูงๆข้างหลังนี่คือตึกเรียกว่า International Financial Center เป็นตึกที่สูงที่สุดบนเกาะฮ่องกงแต่ไม่ใช่สูงที่สุดในเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับแล้วก็มองไปข้างหลังครับจะเห็นตึกนะครับตึกของธนาคาร HSBC หรือฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ Banking and Corporation นะครับซึ่งเป็นของ Swire Group นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับตึกหลังนี้นะครับตึกอันนี้นะครับก็จะสามารถถอดได้เป็นชิ้นๆเลยนะครับเป็นชั้นๆเป็นจิ๊กซอสามารถขนลงเรือครับไปยังประเทศอังกฤษได้เลยนะครับแล้วก็ไปทางนู้นไปสักนิดนึงเห็นไหมครับหันไปทางนี้ตึกสูงๆตรงนั้นนะครับสูงที่สุดเลยนะครับที่เป็นเหลี่ยมๆนะครับแหมก็เรียกว่าตึกของธนาคารเซี่ยง Bank of China นะครับแล้วก็จะมีนะครับตึกธนาคาร Standard Chartered ตั้งอยู่ข้างๆ HSBC นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตึกนี้นะครับตึกตรงกลางเนี่ยนะครับตึกตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นตึกของอะไรครับของอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ในระบบทุนนิยมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางทางการเงินของโลกเลยก็ว่าได้ท่านผู้ชมค่ะแหมพูดถึงเรื่องจุดศูนย์กลางทางการเงินของโลกเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเป็นระบอบทุนนิยมแน่นอนอีพวกอำมาตย์พอพูดถึงระบอบทุนนิยมนะครับก็นึกถึงพวกอีพวกอำมาตย์สารเลวชาติชั่วทั้งหลายแหล่นี่นะครับที่มันชอบด่ารัฐบาลของพนักท่านพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรท่านผู้ชมค่ะดูแม้น้องมาแดงมาไกลถึงฮ่องกงนะคะน้องมาแดงก็ยังนึกถึงคุณพ่อทักษิณชินวัตรของน้องไม่เสื่อมคลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับน้องมาแดงรู้สึกได้มีความใกล้ชิดกับพนักท่านพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรอย่างมากมายเลยค่ะคุณพ่อทักษิณของน้องมาแดงเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณพ่อทักษิณของน้องมาแดงเนี่ยนะครับก็มาอยู่ที่เกาะฮ่องกงเหมือนกับน้องมาแดงแต่คุณพ่อทักษิณขาคุณน้องมาแดงก็ต้องขอกราบขอประทานอภัยคุณพ่อทักษิณนะคะเพราะว่าคิวกับผู้ชายคิวคุณน้องมาแดงนะคะมีนัดกับผู้ชายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีเวลาว่างสำหรับคุณพ่อละค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาละค่ะผู้ชายกับพ่อน้องมาแดงเลือกผู้ชายมากกว่าค่ะคุณพ่อขาอ๋อเพราะไม่
ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับคุณน้องมะแดงเนี่ยนะครับมีมาติมางานประมูลของซอสบี้ค่ะก็เรื่องทำมาหากินก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ก่อนนะคะเรื่องส่วนเรื่องความรักคุณพ่อนะคุณน้องมะแดงมีคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาขนาดมาวิ่งออกกำลังกายเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ยังใส่เสื้อคุณพ่อทักษิณชินวัตรมาเลยพอพูดถึงคุณพ่อทักษิณชินวัตรน้องมะแดงก็รู้สึกสงสารคุณพ่อทักษิณชินวัตรมากเลยนะพวกสลิ่มนะจากที่เคยอยู่ในประเทศไทยเลยนะเคยอยู่คฤหาสน์จันทร์สองล่าพื้นที่ตั้งเป็น20 30ไร่40ไร่แต่พอมาอยู่ฮ่องกงเลยล่ะโอ้ยคุณพ่อทักษิณของน้องมะแดงนะสงสารมากเลยอ่ะแหมต้องมาอยู่พื้นที่มาอยู่ทาวน์เฮาส์เล็กๆพื้นที่30 40ตารางวาพื้นที่รวมพื้นที่ใช้สอยแค่ประมาณ400 500ตารางเมตรเล็กเท่ากับลังหนูเลยอ่ะราคาก็ถูกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะราคาสังหาริมทรัพย์ก็ถูกเลยค่ะที่ฮ่องกงอ่ะน้องมะแดงว่าบ้านของคุณทักษิณบ้านทาวน์เฮาส์รูหนูของคุณนายกทักษิณคุณพ่อของน้องมะแดงนั้นนะคะราคาแบบแค่พันกว่าล้านเท่านั้นเองอ่ะสลิ่มน่าสงสารพนักท่านพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรมากเลยนะต้องได้เหตุนี้มีแผ่นดินจะอยู่ตายตายท่านผู้ชมค่ะน้องมะแดงนะคะก็รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของท่านนายกทักษิณที่มีต่อประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งอะไรคะท่านนายคือท่านนายกทักษิณเนี่ยครับพยายามนะคะที่จะทำให้คนไทยเนี่ยมีคุณภาพที่ดีอย่างแท้จริงนะคะพลิกฟื้นจากพยายามท่านนายกทักษิณเนี่ยพยายามที่จะดึงคนไทยเนี่ยนะคะจากวัฏจักรโง่จนเจ็บที่ไอ้พวกอำมาตย์สารเลวชาติชั่วเนี่ยนะครับพยายามจะให้ประชาชนเนี่ยครับวังวนอยู่ในวัฏจักรโง่จนเจ็บวัฏจักรโง่จนเจ็บคืออะไรคะคือไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยเรียนหนังสือพอประชาชนเรียนหนังสือก็จะไม่มีปัญญาไม่มีเรียกว่าไม่มีสมองไม่มีสติปัญญาที่จะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพัฒนาคุณภาพการทำงานของประชาชนนะคะให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นให้ใช้ควายไถนาก็ใช้ควายไถนาอยู่ยังไงอย่างนั้นทั้งที่ในโลกเนี่ยนะคะเขามีเครื่องจักรเขามีนู่นมีนี่คือพอประชาชนโง่ใช่ไหมคะก็จะไม่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เมื่อไม่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ก็จะไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ของตัวเองให้ดีได้แล้วก็จะมีเจ็บป่วยไอ้นู่นไอ้นี่เกิดจากการที่เราไม่รักษาคุณภาพชีวิตของตัวเองนี่คือพวกอำมาตย์พออยู่ในวัฏจักรโง่จนเจ็บไอ้พวกอำมาตย์เนี่ยนะครับมันก็จะได้เอารัดเอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างมากมายพนักท่านนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับก็เลยจะทำให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยหลุดพ้นจากวัฏจักรโง่จนเจ็บด้วยโครงการประชานิยมไม่ว่าจะเป็นโครงการ1อำเภอ1ทุน1ตำบล1ทุนอะไรต่างๆมานานามากมายซึ่งสามารถที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างดีใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโครงการจะแก้จนก็มีอะไรบ้างโครงการวัวล้านตัวโครงการกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองโครงการ SME เพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะคะสามารถอะไรครับท่านผู้ชมครับสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนเมื่อประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้แล้วนะคะท่านนายกทักษิณก็มีโครงการที่จะพัฒนาคุณภาพในการทำงานคุณพัฒนาเรียกว่าสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนโยบาย OTOP แล้วก็เจ็บเนี่ยส่วนเจ็บเนี่ยก็คือมีโครงการ30บาทรักษาทุกโรคถ้าประชาชนมีหลักประกันสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยนะก็จะสามารถมีพละกำลังมีสติปัญญาในการทำงานเห็นไหมคะท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านนายกทักษิณท่านจะพยายามให้ประชาชนพ้นจากวัฏจักรโง่จนเจ็บนะคะแล้วไอ้ที่พวกอำมาตย์เนี่ยนะครับน้องมะแดงโวตกลับมาถึงเรื่องระบบทุนนิยมที่อีพวกอำมาตย์เนี่ยนะครับมันด่าระบบเศรษฐกิจของพนักท่านพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรว่าเป็นทุนนิยมสามาญจะเป็นทุนนิยมสามาญได้ยังไงคะท่านผู้ชมค่ะในเมื่อธุรกิจของระบอบของทักษิณเนี่ยนะคะจะเจริญเติบโตได้เนี่ยนะคะต้องเศรษฐกิจของประชาชนเจริญเติบโตได้ธุรกิจของท่านนายกทักษิณนะคะก็คือโทรศัพท์เนี่ยอดีตโทรศัพท์ AIS เนี่ยถ้าประชาชนไม่มีเงินเนี่ยธุรกิจของนายกทักษิณจะอะไรครับท่านผู้ชมคะจะเจริญเติบโตได้ไหมเพราะฉะนั้นท่านนายกทักษิณท่านต้องทำให้ประชาชนเนี่ยเจริญเติบโตเพื่อท่านเนี่ยจะได้รวยขึ้นไปอีกประชาชนเอาเงินมาใช้ในธุรกิจของท่านมันต่างอะไรมันต่างกับไอ้พวกธุรกิจของไอ้พวกระบอบอมาตย์สามาญทุนนิยมสามาญของพวกอมาตย์เนี่ยพวกนี้นะคะมันจะผูกขาดครับมันจะผูกขาดของมันเอาไว้นะคะผูกขาดของมันเอาไว้เพื่อว่าป้องกันไม่ให้คนอื่นน่ะเข้าไปในตลาดของมันกับท่านผู้ชมค่ะยกตัวอย่างเช่นธนาคารเนี่ยนะคะมันก็บอกว่านะคะธนาคารเนี่ยต้องการผูกขาด
โดยคนที่จะอนุญาตให้มีการจัดตั้งธนาคารได้อะไรคะคือธนาคารแห่งประเทศไทยกับท่านผู้ชมค่ะแล้วไอ้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันก็มาจากสถาบันมันก็มาจากธนาคารมันก็มาจากสถาบันการเงินอ้าวแล้วใครล่ะคะท่านผู้ชมค่ะจะปล่อยให้มีธุรกิจอื่นเนี่ยนะคะมาเรียกว่ามาเป็นคู่แข่งของนายธนาคารเหล่านี้ค่ะมันก็ผูกขาดของมันเอาไว้ค่ะธุรกิจต่างๆนานาของพวกมันเนี่ยนะคะมันก็จะต้องการผูกขาดนี่แหละครับคือทุนนิยมสามัญคือการผูกขาดเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วธุรกิจที่ผูกขาดมากที่สุดเลยนะคะแล้วมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศคือธุรกิจการค้าข้าวค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันผูกขาดอยู่กับกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะคะคนที่จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่กำหนดราคาข้าวตามหลักของระบบเศรษฐกิจก็คือต้องเป็นผู้ผลิตกับผู้บริโภคแต่ตลาดค้าข้าวเมืองไทยค่ะท่านผู้ชมค่ะตลาดค้าข้าวเมืองไทยเนี่ยมันมีในทุนนิยมผูกขาดและยังมีอีกพวกสุนัขรับใช้ที่มารับใช้ในทุนนิยมผูกขาดรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องการค้าข้าวเรื่องราคาข้าวไอ้พวกนักวิชาการแทนที่มันจะเรียกว่าอะไรกันมันจะเห็นหกเห็นใจชาวนานะครับมันนั้นไปเห็นหกเห็นใจทุนนิยมผูกขาดในทุนค้าข้าวทั้งหลายแหล่ละครับก็อย่างว่าแหละครับไอ้พวกนักวิชาการเหล่านี้มันก็เป็นเพียงสุนัขรับใช้ของระบบเผด็จการจรระมันก็ต้องรับใช้ในทุนนิยมผูกขาดเอาละครับท่านผู้ชมค่ะน้องมะแดงก็เห่าไม่ใช่ค่ะน้องมะแดงก็พูดมามากแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการจัดหนักจัดเต็มจัดให้วันนี้น้องมะแดงรายงานจากศูนย์การทางการเงินของโลกนะคะย่านเซ็นทรัลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในช่วงที่2ของรายการจัดหนักค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับก็กลับมาพบกันในรายการจัดหนักในช่วงที่2นะครับของนี่ท่านผู้ชมขาจะมีรายการไหนของช่องเสื้อแดงเนี่ยนะคะที่ว่าจะรัดเรอเพอร์เฟคเท่ากับรายการน้องมะแดงได้ปะขนาดตัวน้องมะแดงเนี่ยนะอยู่ที่ต่างประเทศนะก็ยังโผล่ใบหน้าแสนสวยสดงดงามเลยนะสามารถที่จะเรียกว่าไรคะสามารถที่จะเรียกว่ามาออกรายการให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยรายการไหนจะรัดเท่ารายการน้องมะแดงครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปด่าอีพวกสลิ่มมันดมิตรพันธมารสันดานชั่วต่อไปก่อนนะครับน้องมะแดงก็ขออนุญาตครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตนะครับว่าอะไรครับขออนุญาตถามว่าพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสักนิดนึงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูตึกข้างๆน้องมะแดงเนี่ยครับสวยงามและเกือบเพอร์เฟคมากเลยนะครับก็เป็นตึกเรียกว่าอะไรครับตึกเรียกว่าเป็นเวสเทิร์นมาร์เก็ตนะครับคือเป็นคำก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือตลาดตะวันตกก็คือจะเป็นอาคารซึ่งสร้างอยู่ในช่วงที่อังกฤษปกครองนะครับปกครองเกาะฮ่องกงอยู่นะครับก็คือเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นอาคารหลังสุดท้ายแทบจะเรียกว่าหลังสุดท้ายในเกาะฮ่องกงในย่านเวสเทิร์นตรงนี้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก็คือแล้วตรงจุดที่น้องมะแดงยืนอยู่เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นจุดแรกเลยนะครับที่ทหารอังกฤษเนี่ยนะครับได้ขึ้นเกาะฮ่องกงเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ2ไม่รู้แหละน้องมะแดงจำไม่ได้หรอกแต่ว่าก็คือเป็นจุดแรกเลยนะครับที่ทหารอังกฤษเนี่ยนะครับได้ขึ้นมาอยู่บนเกาะฮ่องกงนี่ท่านผู้ชมครับดูรอบๆบริเวณของแถวๆนี้ดูสิครับดูบ้านเมืองเขาสิครับสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เหมือนกรุงเทพมหานครนะของไอ้ผู้ว่าหม่อมเอ๋อครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโอ้ยน้องแดงรับไม่ได้เลยเนี่ยมันสกปรกไปตรงไหนนะก็มีแต่ขยะโอ้ยเห็นแล้วแบบขนาดท่านผู้ชมขาขนาดบ้านน้องแดงเนี่ยนะคะเป็นอยู่ในย่านของคนรวยอยู่ซอยสวนครูเนี่ยนะคะแหมก็มีบ้านญาติอาภิสิทธิ์เนี่ยค่ะอยู่ตรงข้ามบ้านน้องแดงนะคะท่านผู้ชมขาตอนปี53เนี่ยนะคะตอนที่มันสลายการชุมนุมใหม่ๆนะคะมันก็คนของทหารเนี่ยนะครับมาผ่านมาปกป้องญาติพี่น้องของมันกับน้องมันก็ด่ามันทุกวันแหละครับว่าจะมาตั้งอยู่ทำไมเกะกะสายตาแหมไปนู่นไปตั้งอยู่ตรงอื่นไปแหมท่านผู้ชมดูสิขนาดในบ้านในซอยสวนครูของน้องมะแดงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นบ้านของคนรวยค่ะซอยคนรวยนะครับขยะยังเกลื่อนกลาดไปหมดแต่ท่านผู้ชมดูสิครับว่าอะไรครับว่าที่เกาะฮ่องกงเนี่ยนะครับดูบ้านเมืองเขาเนี่ยนะครับว่าเป็นสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีขยงขยะไม่มีอะไรเลยไอ้นี่ผู้ว่าหม่อมเอ๋อมีปัญญาไหมคนไหนบอกว่าทั้งชีวิตเราดูแลไงครับท่านผู้ชมครับทั้งชีวิตเราดูแลบ้าบอคอแตกอะไรไปไหนแล้วก็มีแต่ถนนยุบขยะอะไรนะคะขยะเกลื่อนกลาดแผงอะไรครับแผงค้าขายเนี่ย
จนไม่มีทางจะเดินเลยอ่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ค้าขายกันได้เนี่ยดูความจริงน้องมะแดงก็ไม่อยากจะไปว่าผู้ประกอบการหรอกนะครับแต่ว่าคือไอ้กทมเนี่ยนะครับมันไปรับเงินจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาบุกรุกยึดถนนเนี่ยนะครับเป็นที่ทำมาหากินครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกับไอ้ผู้ว่าเนี่ยนะครับมันไม่เคยมีปัญญาที่มันจะทำอะไรน้ำท่วมที่มินบุรีค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำท่วมที่มินบุรีค่ะครับไอ้ผู้ว่ากับรองผู้ว่ามันบอกว่ามันเป็นปัญหาของมินบุรีไม่ใช่เป็นปัญหาของกทม.ถุงทรายเป็นของมินบุรีนี่ตกลงสมองหมามันยาอ่อนยังไงเขตมินบุรีเนี่ยนะอยู่ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของกรุงเทพมหานครขนาดเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังไม่รู้จักขอบเขตพื้นที่ของตัวเองแล้วจะบริหารประเทศจะบริหารราชการได้ยังไงโง่จริงๆเลยก็ท่านผู้ชมขาก็น้องมะแดงก็ยอมรับน้องมะแดงก็ทำใจได้นะครับว่าไอ้พวกคนกรุงเทพส่วนมากเนี่ยนะครับมันชอบเลือกแบบนี้ผู้ว่าโง่ๆแบบนี้แหละครับขนาดว่าเขตตัวเองเนี่ยนะครับยังไม่มีปัญญาที่จะบริหารจัดการท่านผู้ชมขานี่นะคะรถรางหรือทามเวย์กำลังผ่านมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรถรางซึ่งทามเวย์ซึ่งเป็นระบบการขนส่งของเกาะฮ่องกงเป็นระบบขนส่งมวลชนแรกๆในเกาะฮ่องกงเลยนะครับนี่เห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากวิสัยทัศน์ของประเทศที่เขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยกับประเทศที่ปกครองโดยระบอบอำนาจเผด็จการทรราชมันต่างกันยังไงครับนี่ค่ะเขาคำนึงถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ระบอบเผด็จการทรราชซึ่งมันปกครองประเทศไทยมา60-70ปีไปเลย100ปีเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมันไม่เคยคิดที่จะบริหารที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจนบ้านอื่นเมืองอื่นเขามีระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยเรียบร้อยแล้วแต่ประเทศไทยค่ะรถก็ติดอะไรคะรถก็ติดอะไรก็ไม่ดีเรียบร้อยสร้างรถไฟฟ้า BTS ขึ้นมานะคะของไอ้หมอเปิร์เนี่ยนะคะแทนที่รัฐกทม.เนี่ยลงทุนไปไม่รู้เป็นหมื่นๆล้านดันไปยกให้กับ BTS มาวิ่งแถมยกให้มาวิ่งยังไม่เท่าไหร่นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนยกให้ยกแถมตังค์ให้อีกค่ะปีละปีแรกๆเนี่ย 2,000 ล้านคือที่มันบอกนะครับท่านผู้ชมครับมันบอกว่าตลอดระยะเวลาที่มันว่าจ้าง BTS วิ่งไปอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับด้วยเงินจำนวน 180,000 ล้านบาทสรุปแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ชมครับก็คือเฉลี่ยปีละ 6,000 ล้านแต่กทม.นะคะมีผู้โดยสารวันละ 100,000 คนค่ะตอนนี้ค่ะของ BTS ส่วนต่อขยายนะครับมีผู้โดยสารวันละ 100,000 คนเก็บคนละ15บาทวันละ 100,000 คนเก็บคนละ15บาทก็วันละ1ล้าน500,000เดือนนึงก็45ล้านบาทปีนึงก็ประมาณ500ล้านบาทแล้วจ่ายมัน 6,000 ล้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คิดดูด้วยกันว่ามันจะขาดทุนขนาดไหนสมองหมามันยาอ่อนแบบนี้แหละค่ะท่านผู้ชมครับที่มันบริหารราชการแบบนี้เอาละค่ะก็ตายแล้วแต่ว่าน้องมะแดงจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวไหมครับกลับกลายเป็นว่าปัญหาไอ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทิ้งซวยต่อไปเดี๋ยวน้องมะแดงจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นรถ Time Ways แล้วกันครับเราจะไปศูนย์การค้า Pacific Place นะครับศูนย์การค้าของคนรวยๆซึ่งมันเหมาะสมกับชีวิตเรื่อยๆหรูๆของน้องมะแดงเดี๋ยวไปพบกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวน้องมะแดงจะพาขึ้นรถ Time Way หรือรถรางครับอุ้ยท่านผู้ชมขาทำไมใบหน้าของน้องมะแดงเนี่ยนะคะสวยสดงดงามอย่างนี้ครับอุ้ยใบหน้าเนี่ยนะคะตึงตึงค่ะไม่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์เหมือนพวกอีพวกสลิ่มตัวแม่ทั้งหลายแหล่นะคะแก่ก็แก่เหี่ยวก็เขียวนะคะใบหน้าของน้องมะแดงเนี่ยก็สวยสวยค่ะส่วนหนึ่งที่เพราะสวยน้องท่านผู้ชมทราบไหมคะเป็นเพราะว่าอะไรคะก็เป็นเพราะว่าน้องมะแดงเนี่ยมีแต่ความสุขค่ะพอมีความสุขจิตใจเรามีความสุขใช่ไหมคะก็จะไม่มีความสุขยังไงล่ะคะท่านผู้ชมขาว่านายกรัฐมนตรีของน้องมะแดงก็สวยสวยคุณพ่อทักษิณของน้องมะแดงก็มีความสุขไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้ไปเที่ยวแต่ประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมันประเทศญี่ปุ่นประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้ก็ยังมาอยู่ในฮ่องกงซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของประเทศจีนอีกนะคะก็คุณพ่อทักษิณของน้องมะแดงนะคะก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะไปเรียนประเทศไหนในโลกนี้ก็ได้นะคะโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจก็เท่ากับว่าเขาไม่ยอมรับการก่อการรัฐประหารแล้วจะไม่มีความสุขยังไงล่ะคะที่เหมือนอีพวกสลิ่มหรอกนะคะท่านผู้ชมค่ะมันก็มีแต่ความทุกข์ละค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าอะไรคะก็มันก็มีแต่ความเพราะว่าเลือกตั้งก็แพ้กรุงเทพน้ำก็ท่วมจะด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่ายังไงก็ย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองหมดเหมือนกับที่อะไรคะไอ้มาร์คฆาตกรร้อยศพเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะที่เป็นไปด่าท่านยงยุบอกให้ยงยุต้องแสดงสปิริตลาออกตอนนี้นะคะมันก็ยังหน้าหนาหน้าด้านทั้งที่อะไรคะท่านผู้ชมค่ะทั้งที่หนีเกณฑ์ทหารนะคะโอ้ยตายแล้วอย่างนี้พวกพันธมิตรพันธมามันจะมีความสุขไปได้ยังไงคะในเมื่อพรรค
วกของพวกมันเนี่ยนะคนที่มันรักคนที่มันชอบคนที่มันสนับสนุนคนที่มันศรัทธาเนี่ยนะครับกำลังเป็นความทุกข์มีแต่ความทุกข์เวรกรรมกำลังตามสนองครับท่านผู้ชมครับมันก็เลยสะท้อนมาอยู่ที่หน้าตาน้องมะแดงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าจิตใจของน้องมะแดงเนี่ยเป็นคนดีใบหน้าของน้องมะแดงเนี่ยครับก็เลยเรียกว่าท่านผู้ชมครับเลยเรียกว่ามีแต่ความผ่องแผ้วสดใสนะครับท่านผู้ชมครับแหมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองมองไปดูรอบๆตัวของน้องมะแดงสิครับว่าแหมเดี๋ยวน้องมะแดงให้ดูนะครับว่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยรอบๆตัวของน้องมะแดงเนี่ยเขาก็อยู่ท่ามความหรูหราไม่ต้องเหมือนที่พวกพันธมิตรพันธมารสันดานชั่วละค่ะต้องอยู่ในที่สถานที่แวดล้อมเสื่อมโทรมนะครับนี่น้องแดงอยู่ที่ศูนย์การค้า Pacific Place นะครับซึ่งเป็นของ Sapphire Group นะครับนี่ท่านผู้ชมครับน้องมะแดงก่อนที่เราจะทำไมจะต้องบอกว่าเป็นของใครครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาจะอะไรครับเขาจะขอให้องค์การยูเนสโกเนี่ยนะครับยอมขึ้นทะเบียนนะครับปราสาทพระวิหารเนี่ยนะครับเป็นมรดกโลกและก็อีพวกพันธมิตรใจบาปสันดานชั่วพวกนี้นะครับมันก็บอกค่ะท่านผู้ชมค่ะมันก็บอกค่ะว่าอะไรครับมันก็บอกว่าไม่ได้เด็ดขาดเราจะยอมเสียอะไรนะครับแผ่นดินแม้แต่ตารางเม็ดเดียวก็ไม่ได้แล้วมันก็เห่าหอนอยู่ในแต่ในกรุงเทพมหานครจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับไอวีระสมความคิดเนี่ยนะครับแหมมันก็ไปบุกค่ะไปบุกปราสาทพระวิหารจำลองค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนจนสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ถูกจับอยู่ที่ประเทศกัมพูชาก็โอ๊ยตายแล้วยังมีไอ้สสไอ้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกชื่อจำน้องแม่แดงไม่อยากจะจำมันหรอกนะครับที่มันยอมเอาตัวรอดทำมันไปยอมรับสารภาพว่ามันบุกรุกเข้าไปในประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเสียดินแดนมากขึ้นไปหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับบริหารประเทศที่ไรนะครับก็เสียดินแดนเขาพระวิหารก็เสียดินแดนเพราะว่าไอ้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่มันเก็บเงินคนละขอรับบริจาคคนละ1บาทเพื่อไปเป็นค่าทนายที่จะไปต่อสู้กันที่ต่างประเทศโง่ปัญญาอ่อนจริงๆเลยนะครับพวกนี้นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยนะครับประเทศฝรั่งเศสเขาเพิ่งชนะเป็นผู้ชนะสงครามแล้วก็ศาลเนี่ยนะครับและเราประเทศเราเนี่ยนะครับเป็นผู้แพ้สงครามมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วไปขึ้นศาลโลกเนี่ยนะครับแล้วมันจะชนะไปได้ยังไงเอามันสมองส่วนไหนคิดโง่แล้วอวดฉลาดจริงๆและไอ้พวกพันธมิตรเนี่ยนะครับแทนที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือให้กัมพูชาเขาขึ้นจดทะเบียนเป็นมรดกโลกไปถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ถึงยังไงเราก็ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าศาลโลกก็มีคำพิพากษาตัดสินไปแล้วว่าปราสาทพระวิหารน่ะเป็นพื้นที่ของประเทศกัมพูชาก็มีไอ้บ้าแบบอภิสิทธิ์เวชาชีวะเท่านั้นแหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่มันบอกค่ะว่าสายโลกเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะให้เฉพาะตัวปราสาทแบบพื้นดินใต้ปราสาทนั้นยังเป็นของไทยนี่สงสัยจะดูดาก้อนบอลมากไปหน่อยแล้วมั้งปราสาทของเทพเจ้าที่มันลอยอยู่บนฟ้าโง่และอวดฉลาดจริงๆเลยพรรคประชาธิปัตย์นี่ทำไมมีแต่คนโง่ๆแบบนี้เอาคนโง่ๆแบบนี้คนที่ไม่มีอะไรนะไม่มีตรรกะมาแบบนี้ไม่มีตรรกะในความคิดแบบนี้มาเป็นหัวหน้าพรรคก็สมควรแล้วแหละที่จะได้เป็นรัฐบาลเงาท่านผู้ชมค่ะสรุปแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมค่ะสรุปแล้วที่ผ่านมาคือประเทศไทยเนี่ยเสียดินแดงเพราะความโง่และทั้งที่ความจริงเนี่ยถ้าปราสาทพระวิหารเนี่ยสามารถจดทะเบียนเป็นมรดกโลกได้เนี่ยนะครับประเทศไทยก็จะรับผลประโยชน์เน็ตๆค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะก็คือนักท่องเที่ยวก็จะต้องเดินทางท่องเที่ยวนะครับโดยผ่านมาทางประเทศไทยกันพวกคิดดูสิครับว่าทางเข้ามันอยู่ในประเทศไทยแล้วนักท่องเที่ยวมันจะขอขึ้นไปได้หรือครับโง่เรื่องอดฉลาดจริงๆก็เหมือนกันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมถามเมื่อวานน้องแดงก็ไปคุยกับพวกในธนาคารที่เป็นทำงานอยู่ในเกาะฮ่องกงเนี่ยนะครับเพราะน้องมันแดงรวยกับท่านผู้ชมครับเขาก็บอกนะครับว่าที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาคืนเกาะฮ่องกงให้กับประเทศจีน1เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะต้องมาบริหารฮ่องกงอีกต่อไปเพราะว่าต้องใช้ทั้งงบประมาณต้องใช้ทั้งกำลังคนสู้เขาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับกลุ่ม Sapphire Group เนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าของธนาคาร HSBC เป็นเจ้าของอะไรนะเป็นเจ้าของสายการบินคาเทย์ Pacific เป็นเจ้าของศูนย์การค้า Pacific Place พร้อมด้วยอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากฮ่องกงแลนด์นะคะท่านผู้ชมค่ะฮ่องกงแลนด์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของแลนด์มาร์คเนี่ยนะคะจะเป็นของเจ้าของแลนด์มาร์คเจ้าของแมนดารินโอเรนทัลแลนด์มาร์คแมนดารินแล้วก็ธุรกิจต่างๆอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นของอังกฤษครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับคือการยึดครองประเทศสมัยนี้นะครับเขาไม่ได้ยึดครองผ่านทางภูมิประเทศเท่านั้นเขายึดครองผ่านทางระบบเศรษฐกิจเพราะไอ้พวกพันธมิตรพันธมารสันดานชั่วพวกนี้ครับมันโง่ค่ะมันโง่
ทั้งที่นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนในประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนมากเรามีผลประโยชน์มากมายมหาศาลในประเทศกัมพูชาโดยที่เราไม่จะต้องไปปกครองโดยที่เราไม่ต้องไปบริหารไอ้พวกพันธมิตรพันธมารก็โง่มันคิดแต่เรื่องโบราณโบราณสถานการครอบคุมการยึดครองประเทศสมัยนี้เขาสามารถยึดครองผ่านระบบเศรษฐกิจได้ไอ้พวกโง่พันธมิตรก็อย่างว่าเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่โง่เนี่ยนะครับเป็นพันธมิตรไม่ได้สรุปแล้วเนี่ยนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับเขาคืนเกาะฮ่องกงให้กับประเทศจีนเพราะว่าเขาสามารถที่จะครอบครองทางเศรษฐกิจได้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารใหญ่ๆส่วนมากในฮ่องกงก็เป็นของประเทศอังกฤษธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงก็เป็นของคนเป็นของคนสัญชาติอังกฤษนะคะท่านผู้ชมค่ะก็มีแต่พวกควายโง่ๆในประเทศไทยเท่านั้นแหละค่ะซึ่งนอกจากว่าจะไม่ทำให้ประเทศไทยเราชนะในคดีเขาพระวิหารแล้วนะคะยังทำให้เราต้องเสียพื้นที่รอบๆบริเวณปราสาทพระวิหารอีกโง่แบบนี้แหละค่ะสมควรและเป็นพันธมิตรนะครับท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมนะครับพันธมิตรนะครับโง่ถ้าไม่โง่เป็นพันธมิตรไม่ได้ครับท่านผู้ชมค่ะน้องมะแดงก็ขอให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆข้างของน้องมะแดงว่าชีวิตของน้องมะแดงเนี่ยนะครับก็ใช้ชีวิตท่ามกลางความหรูหราแบบนี้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวกลับไปพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการจัดหนักจัดเต็มจัดให้วันนี้เนี่ยนะคะน้องมะแดงจัดหนักมาจากเกาะฮ่องกงประเทศจีนนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วจะพบกันในช่วงสุดท้ายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการจัดหนักนะครับวันนี้นะครับน้องมะแดงนะครับอยู่ในงานเอเชียนฟายอาร์ตนะครับท่านผู้ชมกรุณาดูนะครับกรุณาดูอะไรครับดูภาพข้างหลังน้องมะแดงนั่นนะครับแหมภาพข้างหลังเนี่ยน้องมะแดงให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวน้องมะแดงจะทุ่มทุนสร้างสื่อภาพหลังอันนี้ไปเลยครับเพราะเขียนถูกใจน้องมะแดงมากจริงๆเลยมันช่างเหมาะสมกับผู้หญิงสาวสวยอย่างน้องมะแดงจริงๆแหมท่านผู้ชมครับก็ดูนะครับดูน้องมะแดงให้ดูบรรยากาศภายในงานนะครับว่าแหมเป็นการจัดงานศิลปะจัดการแสดงศิลปะชั้นนำของทวีปเอเชียเลยนะครับท่านผู้ชมแหมก็ช่างมีความสุขช่างมีชีวิตเหมาะสมกับน้องมะแดงจริงๆเลยแต่ท่านผู้ชมครับถึงแม้นะครับว่าน้องมะแดงจะร่ำรวยนะครับเราก็จะมีรูปเป็นทรัพย์นารีมีรูปเป็นทรัพย์แล้วก็ยังมีทรัพย์สินสรังคารมากมายจากผู้ชายที่เอามาให้นะครับไม่เหมือนนั่นแก่บ้านสี่เสาครับต้องเอาเงินเอาทองไปทุ่มเทกับผู้ชายส่วนน้องมะแดงเนี่ยนะครับผู้ชายเอาเงินเอาทองมาทุ่มเทให้คนเรานี่นะครับมันก็มีบุญวาสนาต่างกันนะครับเพราะว่าผู้ชายเขารักเขาหลงน้องมะแดงแต่อีนางแก่แห่งบ้านสี่เสาเนี่ยนะครับมันต้องไปทุ่มเทให้ผู้ชายแล้วผู้ชายเขาก็ไม่ได้สนใจหล่อนด้วยพอเขาได้เงินเสร็จเขาก็ถีบเฉดหัวหล่อนจริงไปนางแก่เอ้ยนี่ท่านผู้ชมครับนะครับถึงแม้น้องมะแดงเนี่ยนะครับจะมีความร่ำรวยนะครับทั้งรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งรูปรวยทั้งจิตใจเนี่ยนะครับแต่ว่าน้องมะแดงก็เรียกว่าไม่ชอบการออกรัฐออกเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเราน้องมะแดงเนี่ยเลือกท่านนายกทักษิณเนี่ยไม่ได้เลือกเพราะว่าได้เงินได้ทองอะไรจากท่านนายกทักษิณน้องมะแดงก็ร่ำรวยมานานแล้วท่านผู้ชมครับอาชีพที่บ้านของน้องมะแดงนะครับมีอาชีพทำนาครับทำนาครับอุ้ยทำลำบากมากเลยครับทำนาบนหลังคนก็มีที่นาให้เช่าประมาณ200ไร่นะครับก็เก็บแบ่งกัน70 30นะคะก็เก็บค่าเช่านาได้ประมาณปีละประมาณ100กุเยนนะคะท่านผู้ชมครับก็ปีละ100กุเยนก็ไปขายนะคะก็ได้ประมาณ 700,000 800,000 บาทเท่านั้นเองโดยที่ไม่ต้องลงทุนทำอะไรเลยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะแหมพวกมันก็เป็นเรื่องที่มันช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เกิดมารวยแต่ถึงแม้ว่าเราจะเกิดมารวยเนี่ยครับท่านผู้ชมครับน้องมะแดงก็ไม่ชอบกดการกดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวนานะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับมียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนน้องมะแดงก็รู้สึกที่มีความสุขมากมายที่พี่น้องประชาชนชาวนาเนี่ยจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสักทีนึงหลุดพ้นจากวัฏจักรโง่จนเจ็บแต่อีพวกสลิ่มเนี่ยนะครับอีพวกสลิ่มที่มาจากครอบครัวชาวนาแล้วก็พอมาอยู่กรุงเทพนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ทำเป็นลืมครับทำเป็นลืมกำเพื่อตัวเองกดช่องกดขี่ผมเองชาวบ้านชาวช่องเขาแหมประโจมตีรัฐบาลต่างๆนานาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันนี่ฉันจะถามเธอจริงๆเถอะมันทุจริตคอร์รัปชันตรงไหนครับฮะนี่ไหนเธอลองบอกมาสิว่าโครงการรับจำนำข้าวที่เธอด่าว่าโกงลองหามดูสิว่ามันโกงตรงไหนหาพยานหลักฐานมาดูสิไม่ใช่มากล่าวหากันเลยร้อยกล่าวหากันแต่หน้าด้านตามภาษาสันลิมสันดานต่ำชาติชั่วอย่างพวกเธอก็ได้แต่พวกเธอนะก็ได้แต่กล่าวหาไปวันๆโดยไม่มีพยานหลักฐานเหมือนกับที่กล่าวหาพนักท่านพันตำรวจโทดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรคุณพ่อนายกทักษิณของฉันนี่กล่าวหาต่างๆนานาจำได้นะ
โครงการ CTX ที่ไอ้สนธิลิ้มทองคุณเลยนะมันบอกว่าซื้อมาทำไม CTX เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดเนี่ยนะทั้ง26เครื่องนี่ในโลกสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยถือว่าเป็นสนามบินที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกก็ลองไม่ต้องลองขึ้นเครื่องบินที่ไม่ต้องมีตัวการตรวจวัตถุระเบิดเธอเชิญขึ้นเป็นคนเดียวแต่ฉันไม่กล้าขึ้นกับเธอหรอกชีวิตฉันยังมีความสุขแล้วปรากฏเป็นก็มีการกล่าวหาเล่นๆนำคุณหญิงเป็ดนำคุณหญิงเป็ดบ้านสร้างบ้านราคา4ล้านโดยพื้นที่พันตารางเมตรมันบอกว่าจะจัดการท่านนายกรัฐมนตรีได้ภายใน7วันและเป็นยังไงครับสุดท้ายแล้วก็แห้วทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีการโกงไม่เหมือนที่ปลส.หรอกโกงกัน800,000-900,000 ล้านบาทโกงกัน800,000-900,000 ล้านบาทขายชาติให้ฝรั่งเอาเงินมาซื้อทรัพย์สินมาซื้อทรัพย์สินของคนไทยเนี่ยไปหากินบนความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเสียหายไป800,000-900,000 ล้านบาทบวกกับไอ้หนี้กองทุนฟื้นฟูที่ต้องจ่ายเงินดอกเบี้ยไปอีกประมาณ800,000 ล้านมันเสียหายไปเท่าไหร่ละอีกพวกสลิมโกงชัดๆโกงเห็นๆอย่างนี้พวกเธอทำเป็นบุกป่าอมอะไรอยู่อะอมซ่อนอยู่นั่นไงฮะฉันเกิดมาและฉันไม่เคยเจนตาค่ะแต่เรื่องการรับจำนำข้าวฉันเห็นพวกเธอกล่าวหาแต่ไม่มีพยานหลักฐานเลยว่าใครโกงตรงถ้าโกงก็จัดการเลยเด็กคนโกงฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ว่าฉันของฉันต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนมีอีกพวกสลิมอย่างพวกเธอมันก็ได้หาหอนเป็นแค่นายทุนสุนักหลับใช้นายทุนทรราชเท่านั้นเองความจริงยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยแหมพูดไม่ได้ไงว่าข้าสมควรเวรละ8 พันเคยไปทำนาแล้วฮะนะแหมหรือว่าลืมกำพืชตัวเองพอมาทำงานอยู่ในกรุงเทพมาเดือนหมื่นกว่าบาทก็ลืมกำพืชของตัวเองพวกนี้นะหน้าหนาหน้าด้านจริงๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรานะครับต้องร่วมมือกันป้องรัฐบาลของเราอย่าให้ระบอบอมาตยาธิปไตยโค่นล้มรัฐบาลของเราไว้ได้เราเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับเราต้องยืดระยะเวลาให้การต่อสู้ให้ยาวนานที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะเรามีเวลาเป็นอาวุธอำมาตย์แล้วมันแก่แล้วโดยเฉพาะในหัวหน้าอำมาตย์เนี่ยนะมันแก่90 กว่าไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องประชาชน92 93แล้วถ้าเรายืดอ่ะรื้อยืดเวลาไปให้นานให้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าถ้าเกิดมันตายนะครับใครจะมาสืบทอดตำแหน่งมันได้แล้วมันก็จะต้องอะไรครับท่านผู้ชมว่ามันก็จะต้องระบบมันก็จะต้องอ่อนแอคนชนะนะคนที่เขาฉลาดนะเขาต้องต่อสู้ในศัตรูที่มันอ่อนแอที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันปกป้องรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรของเราให้เป็นรัฐบาลยาวนานเพื่อระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดคือเพื่อตัวเราเองครับเรื่องอะไรคนโง่คงมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละครับที่จะไปสู้กับศัตรูในขณะที่ศัตรูมีความเข้มแข็งอยู่แล้วอาวุธที่สำคัญที่สุดนะครับคือของเราก็คือเวลาครับเพราะฉะนั้นครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับช่วยกันปกป้องรัฐบาลครับแล้วเดี๋ยวน้องแมนกลับไปกรุงเทพนะครับน้องแมนก็จะไปทำหน้าที่ของน้องแมนคือด่าพันพักประชาธิปัตย์ด่าสลึงด่าพันธมิตรต่อไปครับแล้วพบกันนะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้น้องแมนขอลาจากประเทศลาจากฮ่องกงประเทศจีนก่อนครับนี่อย่าพูดคำว่าประเทศฮ่องกงมีพวกพันธมิตรมันก็จะมาด่าน้องแมนว่าโง่คนเรานะมันพูดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันก็ต้องมีผู้ผิดผู้ถูกกันบ้างเลยแต่ก็ยังดีกว่ามีพวกพันธมิตรไม่รู้จักระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ว่านายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยคือมาตามระบอบประชาธิปไตยพวกเธอโง่และอวดฉลาดเอาวันนี้นะครับน้องแมนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขาความจริงนี้นะคะรายการของน้องแมนต้องจบไปในช็อตที่แล้วแล้วค่ะแหมน้องแมนอุตส่าห์วางธรรมะกูดีอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแต่พอมาเช็คใน Facebook นะคะอารมณ์ปี๊ดของน้องแมนก็แตกขึ้นมาค่ะเพราะว่านางติงค่ะนางติงค่ะนางติงนางสตอแหมกินสตอมากเกินไปใช่มั้ยประกาศค่ะประกาศค่ะบอกว่าให้คนไทยในฮ่องกงเนี่ยนะคะเรียกว่าอะไรคะหาที่อยู่ของท่านนายกทักษิณนี่ตอนเนี้ยนะฉันก็เป็นคนไทยและฉันเป็นเสื้อแดงตัวแม่ฉันก็อยู่ในฮ่องกงนะคะหล่อนคิดจะทำอะไรคุณพ่อทักษิณของฉันหรือยะถ้าหล่อนคิดจะทำอะไรนะหล่อนต้องผ่านศพฉันไปก่อนนางติงไม่รู้จักเจียมเนื้อจิ้มตัวไม่รู้จักเจียมกลาหัวหล่อนซะเลยและทำไมเธอรู้ไหมว่าคนไทยที่ส่วนมากที่อยู่ต่างประเทศนะเขาก็เป็นเสื้อแดงส่วนในพวกเสื้อเหลืองนะมันก็มุดหัวอยู่แต่ในรูค่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันหนีไม่ทำงานกันไม่เหมือนฉันเนี่ยนะคะนางติงนะอย่านะฉันกลับไปเมืองไทยเมื่อไหร่นะฉันจะไปด่าหล่อนทำไม
ขนาดไอ้มาร์กนะพ่อของหล่อนเนี่ยนะยังไม่มีปัญญาจับนายกทักษิณได้เลยเป็นนายกมาตั้ง2ปี3ปีได้แต่เห่าหอนทุกวันไอ้กสิทธิ์วิรมอ่ะเป็นยังไงไปดูใบไอ้อะไรนะไอ้อลงกรพลบุตรก็ไปดูใบก็ฉีผัวส่งกลับมาขนาดพวกหล่อนยังไม่มีปัญญาที่จะจับเลยแล้วมันจะมายุ่งอะไรกับรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะแล้วอีกอย่างนึงนะถ้านายกยิ่งลักษณ์เขาไปจับแล้วจะทำไมคุณพ่อคุณแม่หล่อนจะเป็นอะไรจะตายหรือไงฮะตายเมื่อไหร่ยิ่งดีฉันจะไปช่วยไปงานศพให้นางแก่นางติ่งหล่อนนะอย่าคิดว่าอีพวกชนชั้นสูงอ่ะเขาจะเอาหล่อนเข้าไปอยู่ในร่วมในวงสังคมเลยกำพืชอย่างหล่อนนะก็เป็นได้แค่นี้นี่แหละเป็นได้แค่ออกมาริ้วร้อมาให้อย่างพวกฉันนี่ได้ด่าหล่อนไปแหมทำมาเป็นจะมาสะเอะข้ามรุ่นไปหาคุณพ่อสักจริงอย่างหล่อนนะเจอกับฉันก็พอแล้วเนี่ยฉันลดตัวลงมาปะทะกับหล่อนเนี่ยก็นับว่าเป็นบุญคุณกับหล่อนแล้วนะนางติ่งนะอย่านะอย่านะเนี่ยฉันเสื้อแดงตัวแม่แล้วฉันอยู่ที่ฮ่องกงด้วยระวังไว้เถอะระวังไว้ดีๆเถอะฉันจะด่าหล่อนให้หล่อนอกแตกตายไปเลยแค่เห็นกำพืชแค่เห็นชาติตระกูลอย่างหล่อนฉันก็ยังไม่อยากลดตัวลงไปเสวนากับหล่อนด้วยเลยนางติ่ง